สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SnapTech Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมคนเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้อง Sony FDR AX43 Handycam ก็จะเป็นกล้องวิดีโอที่ออกแบบมาสำหรับ Vlogger ตัวกล้องเองเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ XMORE CMOS นะฮะให้วิดีโอที่คุณภาพสูงสีสวยให้รายละเอียดได้ดีแม้ถ่ายในที่แสงน้อยแล้วก็มีหน่วยประมวลผลเป็น Beyond X Processor นะฮะตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขาบันทึกวิดีโอเป็น 4K นะครับความเร็วสูงสุดที่ถ่ายได้เนี่ยก็จะเป็น 4K 25p หรือถ้าถ่ายเป็น Full High Def นะครับก็จะได้ที่ 50p ในระบบของ PAL คือบ้านเราเนี่ยใช้ทีวีในระบบ PAL กล้องตัวนี้ก็เลยมาในระบบของ PAL นะครับตัวกล้องเนี่ยมาพร้อมกับเลนส์ไซส์ Varial Sona T-Star กำลังซูมอยู่ที่20เท่านะฮะเทียบเท่าทางยาวโฟกัสอยู่ที่ 26.8 ถึง 536 มม.เรียกว่าซูมกันแบบกระจุยกระจายเลยทีเดียวแล้วก็ข้อดีของเลนส์ 26.8 มิลก็คือว่าเป็นเลนส์ที่ให้องศากลภาพกว้างกว่ากล้องวิดีโอทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไว้ถ่ายร็อกนะฮะแบบกลางออกมาถ่ายร็อกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นกล้องแฮนดี้แคมหรือกล้องวิดีโอทั่วไปผลที่ได้คือเราก็จะได้หน้าเราเต็มๆจอแต่สำหรับเลนส์26มิลเนี่ยนะครับเรายังได้หน้าเราได้ฉากหลังด้วยก็เรียกว่าเอาไปเดินถ่ายร็อกได้แบบสบายๆตัวกล้องเองเนี่ยนะครับด้านหน้าแน่นอนก็จะเป็นเลนส์นะครับเขียนมาเลยว่าเป็น Sony ไซส์Varial Sona T-Star เขียนอยู่ที่ขอบเลนส์ตรงนี้เลยแล้วก็ด้านบนของเขาก็จะมีตัวไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟน 5.1 ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นจอตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะฮะเราสามารถที่จะหมุนมาด้านหน้าแบบนี้เพื่อเอาไว้เวลาที่ทำร็อกนะครับก็ถือเดินถ่ายแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัวหน้าจอเองเนี่ยก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดมีปุ่มซูมเข้าซูมออกอยู่ที่หน้าจอเลยด้านข้างของตัวกล้องจะมีช่องสำหรับการใส่ memory card นะฮะเป็นช่องใส่การ์ด SD อยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มในการ control นะฮะรวมถึงมีพอร์ต HDMI อยู่ข้างๆนะครับแน่นอนกล้องตัวนี้เป็น Queen HDMI เราสามารถที่จะเอาไปทำ live streaming ได้เลยนะฮะก็คือต่อไว้สำหรับใครที่อยากจะทำ live streaming แบบยาวๆชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับการใช้กล้อง Handycam ได้เปรียบกับกล้องmirrorless เยอะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้นี่ทนมากๆคือชาร์จเต็มเนี่ยนะครับใช้งานได้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของเขาเองก็จะมีเป็นช่องเสียบไมโครโฟนและเป็นช่องไมโคร USB นะฮะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงว่ากล้องตัวนี้เราสามารถที่จะใช้งานไปแล้วก็เสียบ USB เป็นแหล่งจ่ายไฟได้เอา power bank เสียบเอาอะแดปเตอร์ที่เป็น USB เสียบก็ได้เวลาที่เราจะ record วิดีโอยาวๆหรือว่าทำ live streaming ยาวๆต่อไฟเข้าไปแบบนี้ก็หมดห่วงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับด้านล่างเองก็จะเป็นช่องสำหรับการไขเกลียวขาตั้งกล้องแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสำหรับการต่อหูฟังใช้มอนิเตอร์ซาวด์ได้รวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันของตัวกล้องตัวนี้ให้มาครบเหมือนกันนะครับในแง่ของการใช้งานเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบแล้วคือพี่ใหญ่เองเนี่ยยังอาจจะชินกับกล้อง mirrorless เนาะจับถือกล้องแต่ว่าพอมาจับ Handycam เองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบแปลกๆนิดๆแต่ถ้าคนที่ชินกับการจับถือ Handycam เองเนี่ยการวางปุ่มต่างๆก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับกด record จากด้านหลังตรงนี้ซูมเข้าซูมออกจากด้านบนแล้วก็เวลาที่เปิดจอเนี่ยตัวกล้องก็จะเปิดทำงานให้โดยอัตโนมัติครับจุดเด่นที่ดีงามมากๆสำหรับตัวกล้อง Sony AX43 เนี่ยนะฮะก็คือตัวกล้องของเขามีระบบกันสั่นแบบกิมบอลอยู่ในตัวกล้องมาเลยป้องกันการสั่นไหวได้ดีกว่าระบบกันสั่นในกล้องทั่วๆไปถึง13เท่าโดยที่ไม่มีการครอบภาพลงมาด้วยนะครับสังเกตเนี่ยตัวเลนส์เนี่ยนะฮะเวลาที่พี่ใหญ่ขยับกล้องนะฮะเห็นไหมครับเลนส์เขาก็จะขยับตามให้ก็คือเขามีชุดกิมบอลอยู่ในตัวเลนส์เลยนะฮะอยู่ข้างในตัวกล้องตรงนี้ทำให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งกิมบอลไม่ต้องไปซื้อกิมบอลข้างนอกแล้วก็ข้อนึงเองที่พี่ใหญ่ใช้งานเจอมากับตัวก็คือว่าเวลาที่เราต่อกิมบอลเนี่ยบางทีเราไปเดินถือถ่ายเนี่ยคนจะให้ความสนใจกับเราคือคนจะสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรเห็นมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแต่พอเราถือเป็นแฮนดี้แคมแบบนี้ไปเนี่ยนะฮะเราสามารถเดินถ่ายบล็อกได้สบายทำรีวิวทำรายการได้โดยที่
ไม่เป็นจุดสนใจเพราะว่าก็แค่กล้องแฮนดิแคมตัวเดียวนะครับตัวเลนส์ที่มากับกล้องตัวนี้เนี่ยเคลือบผิวเลนส์แบบไซส์ทีสตาร์ให้คุณภาพของภาพเรียกว่าสูงสุดเลยทีเดียวนะครับคือลดโกสต์ลดแฟร์พร้อมกับชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็นAdvanced Aspirico แล้วก็ ED หรือว่า Extra Low Dispersion ซึ่งชิ้นเลนส์พิเศษพวกนี้ก็จะแก้ความคลาดเคลื่อนของตัวเลนส์แก้ข้อผิดพลาดของตัวเลนส์เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดจากกล้อง Sony AX43 ตัวนี้นะฮะระบบโฟกัสของตัวกล้องเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากก็สมกับเป็น Sony อยู่แล้วแล้วก็กล้องตัวนี้มีระบบที่ Sony เรียกว่า Rapid Auto Focus Response ซึ่งสำคัญมากๆเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเพราะว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันเป็นการโฟกัสต่อเนื่องมันไม่เหมือนการถ่ายภาพนิ่งนะฮะความเร็วในการโฟกัสการตอบสนองในการโฟกัสเนี่ยช่วยได้เยอะไม่อย่างนั้นบางทีเนี่ยเราแพนกล้องไปหรือว่าเราซูมเข้าซูมออกไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโฟกัสยังตามไปไม่ถึงนะครับก็ถ้าเป็นระบบโฟกัสเร็วๆแบบเนี้ยนะฮะอย่างตัวกล้องตัวนี้เองก็สามารถตอบสนองงานวิดีโอได้ดีขึ้นไม่มีการวึดวัดเวลาที่เราแพนกล้องไปมาหรือว่าเราเปลี่ยนจุดโฟกัสนะครับตัวกล้องเองเนี่ยยังมีระบบล็อกออนออโต้โฟกัสด้วยช่วยในการจับวัตถุเวลาจะใช้งานก็แค่แตะที่หน้าจอนะครับคือเลือกระบบโฟกัสล็อกออนขึ้นมานะฮะแล้วก็แตะที่วัตถุที่เราต้องการบนหน้าจอกล้องก็จะแทร็กตามวัตถุอันนั้นให้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แน่นอนครับตัวกล้องตัวนี้มีระบบ face detection มาให้ก็คือโฟกัสที่ใบหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบล็อกอยู่เนี่ยนะครับเราเดินทำบล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสนใจโฟกัสเพราะว่ากล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าของเราให้อยู่ตลอดเวลาครับพี่ครับตอนนี้พี่ใหญ่ใช้กล้อง Sony AX43 ในการทำบล็อกให้ดูนะฮะก็ใช้มือถือแฮนด์เฮลธรรมดาเลยแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเปิดเป็น F2 เอาไว้นะฮะไมค์ที่ใช้เนี่ยก็เป็นไมค์หัวกล้องเลยไม่ได้ต่อไมค์นอกนะตอนนี้อัดเป็น2 channel นะครับก็คือแยกเสียงซ้ายขวาตัวกล้อง AX43 เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกไมค์ใช้งานได้ว่าจะเป็น 5.1 5.1 เนี่ยจะอัดในไฟล์วิดีโอแบบ AVC HD ในขณะที่ว่าถ้าเป็นพวก XAVCH เนี่ยก็จะอัดเป็น2 channel นะครับแล้วก็ที่ถือเดินไปเดินมาเนี่ยคือให้ดูเรื่องของระบบกันสั่นของตัวกล้องนะฮะว่าการสั่นของตัวกล้องตัวนี้นิ่งจริงๆเพราะว่าข้างในของเขาเนี่ยมันมีกิมบอลอยู่ในตัวเลยตัวเลนจะขยับเลื่อนไปมาได้นะครับก็เลยทำให้เราสามารถถือเดินบล็อกแบบสบายๆได้นะครับเนี่ยพี่ใหญ่ลองเดินไปรอบๆให้ดูนะฮะว่าภาพเนี่ยออกมานิ่งจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเรื่องของแสงในการปรับเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้พี่ใหญ่เดินเนี่ยสภาพแสงมันมีการเปลี่ยนตอนนี้เป็นย้อนแสงเนาะเพราะว่าแหล่งแสงอยู่ข้างหลังนะครับก็หน้าอาจจะดูมืดๆนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีไฮไลท์อยู่ตรงส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่ลองหมุนให้อันนี้เป็นการถ่ายตามแสงเห็นไหมฮะตามถ่ายตามแสงเนี่ยก็จะได้ภาพที่ออกมาสวยๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำบล็อกเนี่ยแนะนำนิดนึงคือดูเรื่องของทิศทางของแสงด้วยนะครับก็จะได้ภาพที่มันดูสวยงามมากขึ้นครับตัวกล้อง Sony AX43 เนี่ยนะฮะยังมีระบบที่ทำให้วิดีโอของเราดูมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นก็คือการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันนะครับกล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายวิดีโอเป็นสโลโมชันได้4เท่าด้วยการบันทึกวิดีโอแบบ Full High Def120 frame per sec นะฮะแล้วก็เราสามารถจะเอามา playback ที่25 frame เพื่อที่จะยืดออกมาเป็น slow motion ได้ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของตัวกล้องก็คือการทำ motion shot video คือการจับวัตถุเคลื่อนไหวเป็น shot นะฮะอย่างเช่นคนกระโดดกำลังชูตบาสหรืออะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะเก็บทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตแล้วก็เอามาค้างไว้อยู่ในเฟรมให้วิดีโอของเราดูมีความตื่นตามากขึ้นแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ดีงามมากๆสำหรับคนเล่นกอล์ฟก็คือฟังก์ชันที่ Sony เรียกว่ากอล์ฟช็อตนะฮะอันนี้เองเนี่ยเอาไว้วิเคราะห์วงสวิงได้เลยคือวางเจ้าตัวกล้อง AX43 ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เปิดโหมดกอล์ฟช็อตให้เขาถ่ายตอนที่เราสวิงกอล์ฟเขาก็จะแคปเจอร์เป็นเฟรมเฟรมเฟรมเป็นเฟรมออกมาให้นะฮะเราสามารถที่จะวิเคราะห์วงสวิงได้เรื่องของเสียงกันบ้างนะครับเสียงของตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมีไมค์3ตัวอยู่ด้านบนนะครับรับเสียงเป็น5ทิศทางอย่างที่บอกว่าไมค์ตัวเนี้ยนะครับเขารับเสียงสูงสุดก็คือเป็น 5.1 หรือจะเป็น 2.1 ก็ได้นะครับเราเลือกได้ว่าจะให้บันทึกเสียงแบบไหนรวมถึงการตัดเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยทาง Sony บอกว่า
AX43 สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ถึง 40% หรือถ้าเราจะต่อไมค์นอกเขาก็จะมีช่องต่อไมค์นอกเป็นแจ็ค 3.5 มิลอยู่ตรงนี้กับด้านบนตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้ก็จะมีเป็นฮอตชูหรือมัลติพอตนะฮะสำหรับใครที่ใช้ไมโครโฟนของ Sony ที่เป็นระบบมัลติพอตอยู่แล้วก็เสียบที่ฮอตชูตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานได้ทั้ง 3.5 มิลแล้วก็มัลติพอตอีกเรื่องนึงที่ดีงามมากๆนะครับก็คือว่าเจ้ากล้อง Sony AX43 ตัวนี้มีระบบที่เรียกว่า My Voice Cancelling ซึ่งเป็นการตัดเสียงจากด้านหลังคืออย่างบางทีเนี่ยเวลาที่เราเรคคอร์ดวิดีโออยู่นะฮะถ่ายการแสดงบนเวทีกะถ่ายงานเปิดตัวอะไรแบบนี้แล้วเราเผลอพูดหรือคนข้างๆเราเนี่ยเผลอพูดออกมานะครับถ้าเป็นกล้องวิดีโอปกติทั่วๆไปเขาก็จะบันทึกเสียงที่เราพูดเนี่ยลงไปในไมค์ด้วยซึ่งบางทีมันเป็นการไปรบกวนเสียงบนเวทีหรือว่าเสียงสิ่งที่เรากำลังเรคคอร์ดอยู่แต่ My Voice Cancelling เขาจะตัดเสียงที่ดังจากด้านหลังออกไปนะครับก็จะไม่มีการบันทึกเสียงตรงนี้นะฮะนอกจากนั้นตัวกล้องยังสามารถตั้ง Time Code ได้รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องมืออาชีพตัวอื่นๆนะฮะที่มีระบบการตั้ง Time Code เวลาที่เราไปทำ Post Production เนี่ยเราก็สามารถที่จะซิงค์ฟุตเทจได้ง่ายขึ้นนะครับรวมๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวกล้อง Sony AX43 ตัวเนี้ยนะฮะเป็นกล้อง Handycam ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ทำ Vlog ทำวิดีโอลง YouTube นะครับหรือว่าเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งฟังก์ชันใส่มาให้ครบคุณภาพของภาพดีแล้วก็แน่นอนแหละจุดเด่นของเขาคือเรื่องของกิมบอลในตัววิดีโอที่นิ่งมากๆคือถือเดินถ่ายได้แบบสบายๆคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการสั่นไหวเลยแล้วก็ตัวเลนส์ที่ให้มาก็เป็นเลนส์มุมกว้างนะครับพอเป็นเลนส์มุมกว้างเนี่ยเวลาที่เราทำร็อกมันก็สะดวกถือแล้วก็เดินถ่ายแบบนี้ได้เลยนะฮะคุณภาพของวิดีโอเนี่ยออกมาดีอยู่แล้วด้วยตัวเลนส์ไซส์ของเขาด้วยกำลังซูมของเลนส์ก็มีให้ถึง20เท่าเพียงพอสำหรับการถ่ายงานได้ทุกรูปแบบก็ฝากเอาไว้สำหรับตัวกล้อง Sony AX43 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ